ประเมินด้านครอบครัวผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองสำหรับการประเมินด้านครอบครัวผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณโดยให้การดูแลแบบองค์รวมซึ่งการประเมินด้านครอบครัวและผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายจะมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากเมื่อผู้ป่วยวาระสุดท้ายได้รับการดูแลที่บ้านโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการให้คำแนะนำในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับถ่ายการป้องกันแผลกดทับการสังเกตอาการผิดปกติการดูแลในเรื่องของภาวะโภชนาการการดูแลเพื่อลดความทุกข์ทรมานการดูแลเพื่อลดความเจ็บป่วยและการดูแลเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตหรือภาวะใกล้ตายสำหรับแบบประเมินด้านครอบครัวและผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองมีหลายสถาบันหรือหลายองค์กรได้พัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินนี้ขึ้นมาแต่ในบทเรียนนี้จะขอนำเสนอแบบประเมินด้านครอบครัวและผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอแบบประเมินการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการประเมินด้านครอบครัวและผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายโดยมุ่งเน้นประเมินในเรื่องของความเข้าใจคำแนะนำของผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการการดูแลการขับถ่ายการดูแลความสุขสบายการดูแลเพื่อลดความทุกข์ทรมานการดูแลเพื่อลดความเจ็บปวดการดูแลเพื่อสังเกตอาการผิดปกติเมื่อดูแลผู้ป่วยที่บ้านและการดูแลเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตหรือภาวะใกล้ตายว่ามีอาการและอาการแสดงอย่างไรบ้างอีกทั้งการประเมินด้านครอบครัวและผู้ดูแลยังมีการประเมินในเรื่องของความพึงพอใจของญาติและครอบครัวของผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองเพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการหรือการต้องการการดูแลของญาติและครอบครัวในการดูแลแบบประคับประคองรวมถึงประเมินการตอบสนองความต้องการของทีมบุคลากรทางสุขภาพต่อการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยวาระสุดท้ายว่ามีการตอบสนองได้ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใดสำหรับตัวอย่างของการประเมินด้านครอบครัวและผู้ดูแลของผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองนั้นผู้เรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการเรียนการสอนในท้ายบทเรียนนี้ได้ค่ะ